รำลึกวันวานมโนปนิธานพระราชกิจจาภรณ์เทอญาณวชิโรโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชภาคที่3สังฆะเพื่อสังคมตอนที่34น้อมถวายพระราชกุศลเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีปีนี้รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและวัดทั่วประเทศจัดงานแสงเทียนแห่งสยามส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธโดยการเชิญชวนคนไทยร่วมสวดมนต์ข้ามปีน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกทั้งยังเป็นการอวยพรให้ประเทศชาติเกิดความสงบสุขเจริญรุ่งเรืองอีกด้วยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างคืนวันที่31ธันวาคมพ.ศ. 2559ถึงวันที่1มกราคมพ.ศ. 2560ในบริเวณท้องสนามหลวงวัดทั่วประเทศจำนวนกว่า 31,000 วัดและยังมีวัดจัดกิจกรรมไปยังศูนย์การค้าต่างๆอาทิบริเวณแยกปทุมวันถึงถนนสุขุมวิทตลอดจนจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านใน15จังหวัดวัดไทยทั่วโลกจำนวน540วัดและเครือข่ายพระพุทธศาสนา190แห่งใน70ประเทศซึ่งการจัดงานปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า23ล้านคนโดยปีนี้ตั้งเป้าหมายมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า22ล้านคนกำเนิดการสวดมนต์ข้ามปีการสวดมนต์ข้ามปีเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อใดหลายท่านอาจมีคำถามในใจการสวดมนต์ข้ามปีนั้นเป็นประเพณีนิยมของชาวไทยมาแต่เดิมโดยก่อนสิ้นปีพระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์บทนพเคราะห์ที่กรมประชาสัมพันธ์จากนั้นก็จะรอเวลาเที่ยงคืนเพื่อเจริญพระพุทธมนต์บทชัยมงคลคาถาออกอากาศไปทั่วประเทศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อมาในปีพุทธศักราช2547เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชในครั้งนั้นได้นำคณะสงฆ์วัดสะเกษประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีณพระอุโบสถวัดสะเกษโดยอนุวัตตามโบราณพระราชประเพณีแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เคยประกอบพิธีในช่วงเทศกาลสงกรานต์อันเป็นประเพณีปีใหม่ของไทยที่มีมาแต่เดิมและในปีพุทธศักราช2549กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพร่ายได้เห็นความสำคัญของการสวดมนต์ข้ามปีจึงได้ร่วมกับคณะสงฆ์วัดสะเกษจัดสวดมนต์ข้ามปีขึ้นอย่างเป็นทางการต่อมาคณะสงฆ์มีความเห็นร่วมกันว่าการสวดมนต์ข้ามปีเป็นที่นิยมของประชาชนอย่างแพร่หลายอีกทั้งเป็นค่านิยมที่งดงามควรแก่การส่งเสริมที่ประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อเดือนธันวาคม2553ณตำหนักสมเด็จวัดสะเกษจึงมีมติให้วัดทุกวัดจัดสวดมนต์ข้ามปีโดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นศูนย์กลางการอำนวยการและให้วัดเจ้าคณะจังหวัดเป็นศูนย์กลางการสวดมนต์ของจังหวัดนั้นๆสำหรับวัดสะเกษเป็นวัดที่เกี่ยวข้องกับความร่มเย็นเป็นสุขของประเทศชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่บริเวณสระน้ำวัดสะเกษซึ่งเป็นที่ตั้งวัดสะเกษในปัจจุบันเป็นเวลา3วัน3คืนจากนั้นจึงประกอบพิธีมูรธาภิเษกก่อนปราบดาภิเษกขึ้นครองราชผ่านพิภพ
เป็นประถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีภายหลังเมื่อสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์แล้วทรงเปลี่ยนนามวัสแกเป็นวัสเกตเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้ต้องตามสถานที่ที่พระองค์ประกอบพิธีมูรธาภิเษกวัสเกตจึงถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และราชวงศ์จักรีคณะสงฆ์วัสเกตได้รักษาประเพณีการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อประกอบพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ในวาระที่สำคัญตามโบราณพระราชประเพณีแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งสืบต่อมารั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามพระองค์โปรดให้มีการฟื้นฟูพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทมหาสมัยสูตรให้มีระเบียบแบบแผนมากขึ้นโดยโปรดให้ประกอบพิธีที่พระวิหารพระอัฏฐารถวัสเกตในช่วงเทศกาลสงกรานต์อันเป็นเทศกาลปีใหม่ตามธรรมเนียมโบราณของชาวไทยเพื่อนำน้ำพระพุทธมนต์ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนได้นำไปประพรมให้ลูกหลานบ้านเรือนเลือกสวนไร่นาให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขก่อนหน้าที่ชาวไทยกำหนดเอาวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่พิธีเจริญพระพุทธมนต์บทมหาสมัยเป็นพิธีสวดมนต์ใหญ่ประจำปีเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ถือเป็นพิธีที่สำคัญที่ทางบ้านเมืองจะต้องร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและเกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎรสำหรับประชาชนในท้องถิ่นต่างๆพอถึงวันสงกรานต์ต่างก็จัดให้มีพิธีสวดมหาสมัยขึ้นในหมู่บ้านหรือชุมชนของตนเช่นกันแตกต่างกันไปตามความนิยมของท้องถิ่นนั้นๆต่อมาทางราชการบ้านเมืองกำหนดวันขึ้นปีใหม่จากวันสงกรานต์ไปใช้ตามความนิยมของสากลเพื่อให้สอดคล้องกับนานาประเทศพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทมหาสมัยก็ลดความสำคัญลงและเริ่มเรือนหายไปจากวิถีชีวิตของคนไทยการที่รัชกาลที่สามโปรดให้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทมหาสมัยที่พระวิหารพระอัฏฐารถวัสเกตด้วยพระองค์ทรงปรารภว่าพระอัฏฐารถเป็นพระพุทธรูปที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ในมหาสมัยสูตรสืบเนื่องมาจากพระประยูรญาติของพระพุทธองค์เกิดความแตกแยกกันอย่างรุนแรงจนถึงขั้นยกทัพมาประจันหน้าจะทำสงครามกันเพราะแบ่งผลประโยชน์เรื่องน้ำไม่ลงตัวพระพุทธองค์จึงเสด็จมาห้ามทัพทำให้สงครามแย่งน้ำยุติลงพระอัฏฐารถเป็นพระพุทธรูปปางประทับยืนศิลปะสกุลช่างสุโขทัยตอนต้นอายุไม่น้อยกว่า700ปีหล่อด้วยทองสำริดทั้งองค์โดยไม่มีการเชื่อมต่อมีความสูงถึง21ศอก1นิ้วนับว่าเป็นการหล่อพระพุทธรูปด้วยโลหะที่มีขนาดสูงใหญ่ที่สุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชนชาติไทยเดิมประดิษฐานอยู่วัดวิหารทองเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นวัดประจำพระราชวังจันทร์อันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อมารัชกาลที่3ดำริที่จะให้มีพระอัฏฐารถไว้ประจำพระนครจึงโปรดให้ไปเสาะหาตามกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาปรากฏว่าจำรุดมากและได้ไปพบที่วัดวิหารทองเมืองพิษณุโลกจึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่พระวิหารวัดสะเกษกรุงเทพมหานครธรรมเนียมการสร้างพระอัฏฐารถพระพุทธรูปยืนไว้ประจำพระนครของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขปราศจากสงครามป้องกันความแตกแยกของคนในชาติให้คนในชาติเกิดความรักความสามัคคีและให้ประเทศชาติสถิตสถาพรมั่นคงยั่งยืนนานประหนึ่งพระพุทธปฏิมากรประทับยืนสถิตสถาพรเป็นนิรันดร์เมื่อครั้งย้ายพระอัฏฐารถมากรุงเทพนั้นได้ล่องแพมาตามคลองน้ำเนื่องจากพระอัฏฐารถมีขนาดใหญ่จึงกดทับแพให้จมน้ำมองเห็นเฉพาะองค์พระคนก็ลือกันว่าพระลอยน้ำผ่านมาถึงไหนประชาชนสองฝากฝั่งที่ทราบข่าวก็มารอรับเป็นจำนวนมากจนมาถึงท่า
ที่จะขึ้นที่กรุงเทพปรากฏว่ามีประชาชนหลั่งไหลมาดูพระลอยน้ำและมาช่วยกันชักพระขึ้นเป็นจำนวนมากว่ากันว่าคนที่มาเหลือจะคณานับได้จนเป็นคำพูดติดปากว่ามีคนถึง 300,000 คนย่านที่ชักพระอัฐารถขึ้นจากท่าน้ำเรียกว่าย่าน 300,000 ต่อมาจึงกลายเป็น 300,000 ซึ่งเป็นชื่อย่านในปัจจุบันต่อมาเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ให้จัดมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับปีใหม่หรือที่เรียกกันว่าสวดมนต์ข้ามปีขึ้นโดยถือตามคตินิยมปีใหม่แบบสมัยปัจจุบันและทางวัดได้นำน้ำพระพุทธมนต์บทมหาสมัยสูตรมาแจกจ่ายให้ประชาชนที่มาร่วมพิธีตามธรรมเนียมเทศกาลปีใหม่โบราณของชาวไทยด้วยพลังแห่งพุทธานุภาพให้มองพระพุทธศาสนาในมุมกว้างเมื่อครั้งที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนอาพาธก่อนที่จะมรณภาพด้วยภาวะไตวายเรื้อรังและติดเชื้อในกระแสเลือดที่โรงพยาบาลสมิติเวชเมื่อวันที่10สิงหาคม2556เวลา8นาฬิกา41นาทีนับเป็นโชคดีของชีวิตอาตมาที่ได้ถวายการอุปถากพระอุปัชฌาย์จนวาระสุดท้ายของชีวิตท่านและลมหายใจสุดท้ายท่านยังฝากให้ดูแลงานพระศาสนาต่อจำได้ว่าราว2เดือนก่อนท่านจะละสังขารที่ข้างเตียงผู้ป่วยผิวกายท่านผ่องใสเนื้อหนังแดงด้วยเลือดฝาดไม่เหมือนคนแก่ไม่เหมือนคนป่วยท่านพูดคุยเรื่องการพระศาสนาปรารภถึงด้วยความห่วงใยแต่ก็เข้าใจความเป็นไปท่านวิเคราะห์การคณะสงฆ์ในประเทศให้ฟังและให้มองกว้างออกไปยังการพระศาสนาในต่างประเทศเหมือนกำลังสอนมุมมองให้มองมุมกว้างอย่ามองมุมแคบให้มองหลายๆมุมอย่ามองมุมเดียวให้ใช้ชุดความรู้หลายๆชุดอย่าใช้เพียงชุดเดียวในการมองพระพุทธศาสนาจากคอลัมน์วิปัสสนาบนหน้าข่าวโดยพระราชกิจจาภรณ์เทิดยานวชิโรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสะเกดราชวรมหาวิหารหนังสือพิมพ์คมชัดลึกวันพระที่22ธันวาคมพ.ศ. 2559